ลูกประคำโครงกระดูกสร้อยคอเส้นได้ผ้ายันสีดำเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังคืออะไรและมันถูกใช้งานอย่างไรเครื่องรางของขลังคือลูกประคำหรือกระดูกหรือข้อเขียนหรือสร้อยคอหรือเส้นได้หรืออื่นๆที่ถูกผูกไว้ที่ลำคอของบรรดาเด็กๆหรือตามบ้านเรือนหรือบนรถหรือสถานที่อื่นๆสาเหตุที่เรียกเช่นนั้นและทำไมมันถึงถูกใช้ถูกเรียกเช่นนั้นเพราะชาวอาหรับเดิมนั้นพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นยารักษาและช่วยป้องกันและมันถูกใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักหรือปัดเป่าภัยร้ายเช่นโรคตาริษยาหรือความเจ็บป่วยหรือชัยตอนมารร้ายและบางส่วนจากรูปแบบของเครื่องรางของขลังคือการร้อยลูกประคำหรือโครงกระดูกหรือการแขวนผ้าสีดำไว้บนรถหรือการสวมใส่กุรอานเล่มเล็กๆไว้ในกล่องแล้วแขวนมันไว้ที่หน้าอกหรือสวมกำไลหรือเชือกได้คล้องมือหรือท่อนแขนเครื่องรางของขลังมีหลายชนิดและมีข้อตัดสินดังต่อไปนี้ชนิดที่หนึ่งสิ่งที่ถูกนำมาแขวนนั้นไม่ใช่มาจากอัลกุรอานมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นชิริกใหญ่ซึ่งค้านกับเตาฮีดโดยสมบูรณ์เช่นการทำเครื่องรางของขลังที่ถูกใช้เพื่อขอความช่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ์เช่นการเชื่อมั่นว่าเครื่องรางเหล่านั้นจะช่วยปัดเป่าทุกภัยหรือขจัดมันออกไปด้วยตัวของมันเองประเภทที่สองเป็นชิริกเล็กคือเครื่องรางของขลังที่ผู้ใส่มันได้สวมใส่โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดปัดเป่าทุกภัยต่างๆเช่นสิ่งที่ถูกเขียนด้วยถ้อยคำและเครื่องหมายที่ไม่สามารถเข้าใจได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครที่ห้อยหรือสวมเครื่องรางของขลังใดๆแน่นอนเขาได้ทำชิริกแล้วชนิดที่สองสิ่งที่ถูกนำมาแขวนนั้นนำมาจากอัลกุรอานซึ่งชนิดนี้เป็นเครื่องรางที่ไม่อนุญาตให้นำมาแขวนเพราะอยู่ในข้อห้ามที่ครอบคลุมอยู่ในประเภทของเครื่องรางของขลังเป็นการปิดช่องทางไปสู่การทำให้เป็นเรื่องง่ายในการใช้เครื่องรางของขลังอะไรคือบทบัญญัติให้กระทำเพื่อขจัดปัดเป่าทุกภัยต่างๆคือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวการอ่านดุอาและบทรำลึกต่างๆตามบัญญัติศาสนา